ไปบทที่6กันก่อนนะบทที่5เนี่ยจริงๆแล้วก็ใช้บทที่5ฟังก์ชันไอ้คณิตก็จะเน้นที่ฟังก์ชันฟรีเท่านั้นเองนะครับโอเควันนี้ก็มาดูบทที่6 congruence กันภาษาไทยใช้คำว่าสมภาคนะก็ให้ทุกคนไปฟังคลิปมาครับก็แค่สรุปใจความสำคัญเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ไปลึกมากนักก็มาดูบทนิยามก่อนนิยามและสมบัติของ congruence นะครับบทนิยาม 6.1.1 ให้ n เป็นจำนวนเต็มบวกสำหรับจำนวนเต็ม a และ b จะกล่าวว่า a congruence กับ b modulo n เขียนแทนด้วย a แล้วก็ขีด3ขีดนะถ้าเท่ากับนี่แค่2ขีดพอเป็น congruence หรือว่าสมภาคก็จะใช้3ขีดนะครับ a congruence b mod n ก็ต่อเมื่อ n หาร a และ b ลงตัวและถ้า n หาร a และ b ไม่ลงตัวจะกล่าวว่า a ไม่ congruence กับ b modulo n ก็แทนด้วยสัญลักษณ์ก็เหมือนกับเครื่องหมายเท่ากับอะครับพอจะให้เป็นเครื่องหมายไม่เท่ากับก็ขีดค่านะอันนี้ก็เหมือนกัน congruence ปั๊บพอไม่ congruence ก็ขีดค่าเท่านั้นเองนะครับจำนวนเต็มบวก n ก็จะเรียกว่า modulus นะครับโอเคทีนี้มาดูตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างเสริมความเข้าใจของบทนิยามนะครับอันนี้ไม่ใช่ตัวอย่างโจทย์ที่ว่าจะต้องคิดต้องทำอะไรก็แค่ดูไปเหมือนอย่าง 1.1 ครับ10 congruence 2 mod 4เพราะอะไรครับเราก็นำคือถ้าเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาเป็นคำถามก็ได้ถามว่า10 congruence 2 mod 4ไหมถ้าต้องการตรวจสอบก็ลองเอา10ลบ2ดูสิได้8เอา4ไปหาดูสิลงตัวไหมถ้า4หาลงตัวก็ถูกต้องแล้ว10จะ congruence กับ2 mod 4นะครับถ้า4ไปหา10ลบ2หรือว่า8นะไม่ลงตัวนะครับก็จะกล่าวว่า10ไม่ congruence 2มา4อันนี้ใครๆก็รู้นะ10ลบ2ได้8เอา4ไปหารก็ลงตัวอยู่แล้วเนาะ 1.1 ก็ตามนี้นะครับซึ่งจริงๆตำแหน่งนี้ครับไม่มาโอเคจริงๆตำแหน่งนี้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็น2ก็ได้ไม่จำเป็นอะไรนะครับเป็นตำแหน่งนี้นะครับเป็นได้หลายตัวนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่มีแค่2นะครับที่เอา10ตั้งแล้วก็ลบด้วยจำนวนเต็มตัวหนึ่งแล้วทำให้หารด้วย4ของตัวเนี่ยไม่จำเป็นต้องลบ2เท่านั้นนะฮะคือ2อ่ะใช่แน่แต่ไม่จำเป็นต้องลบ2อาจจะมีค่าเป็นตัวอื่นก็ได้ตำแหน่งนี้นะครับอาจจะมีค่าเป็นตัวอื่นก็ได้เช่นเท่าไหร่ดีเช่นอุ้ย6ได้ไหมคะ6เออ10ได้ใช่ตัวมันเองอะครับง่ายสุดไม่ต้องคิดมากตัวมันเองเลย10มีอะไรอีกนอกเหนือจาก10 6ได้ไหมคะก็6ได้นะ6พูดง่ายๆถ้าเกิดเราเจอตัวหนึ่งแล้วเช่นเจอ2อ่ะใช่10 congruence 2 mod 4เจอ2ตัวหนึ่งแล้วนะครับเราบวกเพิ่มอีก4เนี่ย mod อะไร mod 4บวกเพิ่มอีก4ก็ถูกแน่นอนนะครับ2 + 4ได้6ถูก6 + 4ได้10ถูก14ก็ได้นะโอ้เยอะแยะครับตำแหน่งนี้เต็มไปหมดนะครับทีนี้ถ้าถามว่าไปฝั่งลบบ้างล่ะ10 congruence กับจำนวนเต็มลบอะไรบ้างตอบมาสักตัว2ตัวสิลบ2ค่ะลบ2ได้อะไรได้อีกสักตัวหนึ่งก็ลบออก4จากลบ2นะก็ลบออกอีก4ก็ได้เป็นเท่าไหร่ครับลบ6ค่ะก็ได้นะครับก็เยอะแยะมากมายนับไม่ถ้วนนะครับแต่ถ้าอยู่ดีๆนะใช่ตำแหน่งนี้ครับเป็นได้มากมายนะไม่ทั่วนะครับแต่ถ้าอยู่ดีๆถามว่า10 congruence อะไร mod 4ให้ตอบมาสักตัวหนึ่งโดยส่วนตัวผมนะถ้าผมจะตอบผมก็จะตอบเศษจากการหาร10ด้วย4ผมจะตัวนี้มาตอบก่อน
คือตรงเนี้ยมันเป็นได้มากมายนับไม่ถ้วนนะครับตามที่ได้อธิบายไปเมื่อตะกี้นี้แต่ถ้าอยู่ดีๆมาถามผมว่า10 congruence อะไร must see ในมากมายนับไม่ถ้วนนั้นถ้าให้ผมเลือกตอบสักตัวหนึ่งผมจะตอบเศษจากการหาร10ด้วย4โอเคเพราะเอา10ลบกับเศษที่ได้จากการหารด้วย4มันก็จะหารด้วย4ของตัวเนาะโอเคแต่ถ้าอยากจะได้ค่าอื่นก็ค่อยบวก4ลบ4เอานะครับเป็นสักกี่ครั้งก็แล้วแต่ชอบโอเคไม่ congruence นะครับ7ไม่ congruence กับ3 must 3เป็นเพราะอะไรเพราะว่าเอา7ลบ3มันได้4ครับ4หารด้วย3ไม่ลบตัวนะครับเพราะฉะนั้น7จึงไม่ congruence กับ3 must 3นะครับโอเคก็ผ่านไปนะหน้านี้โอเคทฤษฎีบท 6.1.2 นะครับอันนี้ก็แค่สำรวจนะครับคงไม่อะไรมากมายนะสำหรับจำนวนเต็ม A และ B ใดๆ A congruence B mod N ก็ต่อเมื่อ A และ B มีเศษที่เหลือจากการหารด้วย N เท่ากันก็แบบนี้ครับเช่นว่าถามว่า9ก็เป็นวิธีคิดอีกแบบ9 congruence กับอะไร mod 5เนื่องจากว่า9เนี่ยนะครับเนื่องจากว่า9เนี่ยครับหารได้5หรือเศษ4งั้นถ้าถามผมก็จะใส่4เข้าไปก่อนแต่ว่าถามว่าเป็นตัวอื่นนอกเหนือจาก4ได้ไหมก็เป็นได้เป็นได้มากมายนะไม่ถ้วนได้ซ้ำไปนะครับถามว่าเอาอะไรมากรอกดีนอกเหนือจาก4ก็ให้จำนวนที่จะนำมากรอกในช่องเสี่ยงเหลี่ยมนี้นะครับจะต้องเป็นจำนวนที่หารด้วย5เหลือเศษเท่ากับ4เพราะอะไรเพราะ9เนี่ยหารด้วย5เหลือเศษ4 9นะหารด้วย5เหลือเศษ4เพราะฉะนั้นไอ้ตำแหน่งในกรอบนี้ครับก็เป็นจำนวนอะไรก็ได้ครับที่หารได้5หรือเศษ4ก็ได้ทั้งหมดนะครับโอเคประมาณนี้ไอเดียของทฤษฎีบทนี้นะครับการพิสูจน์ก็มีใครฟังคลิปมาบ้างแล้วการพิสูจน์มีพิสูจน์ไหมในคลิปมีไหมครับมีเนาะก็ไปดูมานะครับโอเคจงหาเศษที่เกิดจากการหาร3ยกกำลัง10ด้วย8วิธีทำเนื่องจาก3กำลัง10 congruence 1 mod 8แค่อ่านตัวอย่างนี้เข้าใจนี่สุดยอดมากแค่ประโยคนี้ก็งงแล้วนะเนื่องจาก3ยกกำลัง10 congruence 1 mod 8 3กำลัง10นี่มีใครคำนวณค่าได้บ้างครับก็ถ้าไม่มีเครื่องคิดตัวเลขนี่เหนื่อยนะต่อให้มีเครื่องคิดตัวเลขถ้าเป็นเครื่องคิดตัวเลขที่ราคาถูกไม่ใช่เครื่องคิดตัวเลขวิทยาศาสตร์นะไม่ใช่แบบคาซิโออย่างที่นิสิตมหาวิทยาลัยใช้กันอยู่เนี่ยโอ้โหสารกำลังสิบนี่อาจจะคำนวณไม่ได้ด้วยซ้ำไปนะครับในนี้จะต้องเอาสารกำลังสิบนั้นตั้งหารด้วย8ดูซิว่าเหลือเศษเท่าไหร่มันคำนวณยากมากนะครับตัวอย่างนี้จริงๆไม่ควรเอามาใส่ตรงนี้ก่อนนะครับโอเคไม่เป็นไรก็ขอข้ามไปที่สมบัติของ congruence นะครับชอบมากสมบัติของ congruence นะข้อ1เดี๋ยวโทษต้องอ่านจั่วหัวด้วยคือมันเขาก็พยายามจะบอกว่าไอ้ congruence ซึ่งเป็นของไมเคิลไอเยนเนี่ยนะมันก็มีความคล้ายคลึงกับการเท่ากันที่เคยรู้จักมาก่อนเห็นไหมเชื่อมโยงกับความรู้เดิมประสบการณ์เดิมเสมอนะเวลาจะสอนอะไรใหม่พยายามหาจุดอ้างอิงเป็นความรู้เดิมไว้นะครับมันจะทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะโอเคมาดูทฤษฎีบท 6.1.3 นะครับให้ n เป็นจำนวนนับ n นี้ต้องเป็นจำนวนนับนะตำแหน่งนี้ครับตำแหน่งหลัก mod เนี่ยฮะต้องเป็นจำนวนนับนะครับโอเคแล้วก็ a b c d x y เป
เป็นจำนวนเต็มก็มีสมบัติหลายข้อทีเดียวนะครับข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเชื่ออะไรครับจะว่าไปพูดว่าสลับที่ก็ได้นะก็ A congruence B mod N ถ้า A congruence B mod N แล้ว B ก็จะ congruence A mod N ก็สลับที่กันระหว่าง A กับ B ได้นะครับ A congruence B B ก็ congruence A นะว่าไปอันนี้ไม่มีปัญหานะครับต่อไปครับข้อ2จะพูดว่าเป็นสมจะพูดเอาง่ายๆภาษาชาวบ้านก็เป็นสมบัติการถ่ายทอดข้อ2ถ้า A congruence B mod N และ B congruence C mod N แล้ว A ก็ congruence C mod N นะครับต่อไปข้อที่3ข้อที่3นะครับถ้า A congruence B mod N และ C congruence D mod N แล้วก็เหมือนกับนำสมการ1บวกสมการ2นะครับทำนองเดียวกันนะอันนี้ถ้ามองว่านี่คือสมการ1นี่คือสมภาคนี่คือสมภาค1กับสมภาค2ก็นำสมภาค1กับสมภาค2มาบวกกันก็ได้เอามาคูณกันก็ได้ครับมาคูณกันก็ได้นะครับก็มีสมบัติเหมือนกันกับเท่ากับเครื่องหมายเท่ากับหรือว่ากับสมการนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงไม่ค่อยได้ใช้นะข้อ3จะไปใช้ข้อ4ซะมากกว่าข้อ4นี่แทบจะ copy ข้อ3ข้อ4จริงๆแล้วถ้ามีข้อ3ไม่จำเป็นต้องมีข้อ4ก็ได้นะครับถ้าแบบเสียละเอียดนะไม่จำเป็นเลยครับที่จะต้องมีข้อ4เพราะอะไรเพราะว่าข้อ4มันก็เป็นแค่ special case ของข้อ3ถูกไหมข้อ4เป็นแค่ special case ของข้อ3เป็นกรณีพิเศษของข้อ3คือข้อ3มัน general กว่าข้อ4คือถ้าเข้าใจข้อ3ข้อ4มันก็จริงอยู่แล้วมันอันไหนไอเดียนี่ดีกว่า62103112 8ชุติการชุติการสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์โอเคเสียงไม่ง่วงนอนนะใช้ได้ทีนี้ฟังเข้าใจไหมครับผมบอกว่าข้อ4เป็น special case ของข้อ3เข้าใจไหมครับนานคิดนานจังครับครับผมค่ะคือเมื่อกี้หนูเข้ามาตอนมันขึ้นข้อ4แล้วค่ะที่ไปฟังคลิปมาหรือว่าไปอ่านหนังสือมาเนี่ยครับพอจะมองออกไหมว่าข้อ4เป็น special case ของข้อ3เป็นกรณีพิเศษของข้อ3นี่เดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเอามาอีกต้องเปลี่ยนคำถามเข้าใจคำว่า special case หรือว่ากรณีพิเศษไหมครับเข้าใจคำนี้ไหมอย่าคิดนานสิถามว่าเข้าใจไหมครับคือถ้าเราเข้าใจก็บอกเข้าใจค่ะแล้วก็อธิบายมามันคืออะไรถ้าไม่เข้าใจก็บอกไม่เข้าใจค่ะอาจารย์อธิบายให้ฟังหน่อยไม่เข้าใจเลยคำนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนในชีวิตไม่เข้าใจค่ะอาจารย์ไม่เข้าใจก็แค่นั้นคิดนานทำไม คือคนไม่เคยได้ยินนะครับมันจะไปฟังเข้าใจได้ไงเนาะเหมือนเรียนภาษาอังกฤษอะเจอคำศัพท์ที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนในชีวิตครูถามแปลว่าอะไรมันจะตอบถูกได้ไงใช่ไหมมันก็ตอบไม่ถูกโอเคก็บอกไม่เข้าใจไม่เคยได้ยินมาก่อนในชีวิตคำว่า special caseแล้วผ่าน principle มาได้ผ่านแล้วใช่ไหม principle ผ่านแล้วยังครับผ่านค่ะผ่านค่ะผ่านไปได้ด้วยดีไหมครับหรือว่าผ่านไปได้ด้วย A ผ่านไปได้
ไม่เอค่ะผ่านไปได้ด้วยดีเฮ้ยดีอ่ะอ๋ออาจารย์กรนี่เจ๋งดีโอเคก็อย่างนี้ครับ special special case หรือว่ากรณีพิเศษอ่ะมันก็เดี๋ยวผมเอามาแล้วมาซะได้โอเคมันก็พูดถึง general case กับ special case แตกต่างกันยังไงนะอย่างนี้อย่างนี้แบบใช้ notability ดีกว่าเขียนง่ายกว่าไอ้บุ๊กเขียนยากปึ๊บนะก็โอเคอย่างนี้ครับ1บวก2บวก3บวกจุดๆๆบวกถึง n เท่ากับ n คูณ n บวก1ส่วน2ไอ้แบบนี้ครับGeneral case อย่างเงี้ย general case แต่ถ้า1บวก2บวก3บวกจุดๆๆบวกถึง10เท่ากับ10คูณ10บวก1ส่วน2อันนี้ก็เป็น special caseทีนี้ชุติการเข้าใจยัง general case กับ special case เข้าใจค่ะอ๋อเข้าใจแล้วโอ้ยนี่ยังไม่ทันได้อธิบายนะแค่เขียน4บรรทัด เข้าใจแล้วดีเข้าใจง่ายทีนี้อันนี้ถ้าผมถามใหม่ A1 บวก A1 บวก D บวก A1 บวก 2D บวกจุดๆๆบวก A1 บวกเปลี่ยนวงเล็บก่อนn ลบ 1d เท่ากับมีใครจำสูตรนี้ได้บ้างเท่ากับเท่าไหร่ครับมีใครจำสูตรนี้ได้บ้างครับเอาอันไหน1 2 6จารุบนจำสูตรนี้ได้ไหมครับอนุกรมเลขคณิตค่ะใช่นั่นแหละได้เท่าไหร่ครับคือถามว่าจำได้ไหมคือถ้าช้าแบบนี้แปลว่าจำไม่ได้อะนะก็บอกว่าจำไม่ได้แค่นั้นเองนะครับโอเคเดี๋ยวใครเอาให้ฟังจริงๆไม่ต้องจำพิสูจน์แป๊บเดียวก็เสร็จอันนี้ n ส่วน2คูณ a1 บวกan นะครับสูตรก็ว่าแบบนี้นะจริงๆไม่ต้องจำนะพิสูจน์ง่ายๆแป๊บเดียวเองนะครับ an คืออะไรก็ถ้านี่ถ้ามองว่านี่คือพจน์ที่1ใช่ไหมไอ้วงเล็บนี้ก็เป็นพจน์ที่2วงเล็บนี้ก็พจน์ที่3 a3 นะวงเล็บสุดท้ายก็พจน์ที่ n นะครับเพราะสูตรหาผลบวกของอนุกรมไอ้คณิตก็เท่ากับเศษ n ส่วน2n ก็คือจำนวนพจน์บวกกัน10พจน์ n ก็10บวกกัน20พจน์ n ก็20นะครับคูณ a1 ก็คือพจน์ที่1บวกกับ an ก็คือพจน์สุดท้ายนะครับสูตรก็ว่าเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ครับถ้าเปรียบเทียบถามว่าอันนี้ครับเป็นอนุกรมเลขคณิตไหมครับเห็นไหม
เออเป็นนะโอเคถามว่าระหว่างเบอร์1กับเบอร์2ระหว่างเบอร์1กับเบอร์2เนี่ยอันไหนเป็น general case อันไหนเป็น special case ชุติการอันไหนเป็น general case อันไหนเป็น special caseต้องถามคนเข้าใจเดี๋ยวคนที่ยังไม่เข้าใจไม่ถามก่อนชุติกานี้เข้าใจเขาบอกว่าเขาเข้าใจเปิดไมค์ครับผมเปิดไมค์ก่อนปึ้งชุติการว่าอย่างไรอันไหนเบอร์1กับเบอร์2อันไหนเป็น general case อันไหนเป็น special case ครับหรือว่าอาจารย์ลุบมนช่วยได้อาจารย์ลุบมนช่วยหน่อยอาจารย์ลุบมนครับอันไหนเป็น general case อันไหนเป็น special case เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งค่ะแปลว่าอะไรเพื่อใจคำตอบเบอร์หนึ่งเป็น general case ของเบอร์สองค่ะโอเคเบอร์หนึ่งเป็น general case เบอร์สองเป็น special case เบอร์หนึ่งเป็น general case ของเบอร์สองก็ได้ใช้คำนี้ก็ได้ดีคือเบอร์สองเมื่อตะเกียนมันยังเป็น general case อยู่เลยใช่ไหมพอมาถึงจังหวะนี้มันกลายเป็น special case ไปซะแล้วมันก็ต้องมีตัวเทียบเนาะว่าอันไหนเป็น general case อันไหนเป็น special case อยู่ดีๆถามไม่ตอบไม่ได้หรอกอันนี้เป็น general case ก็ยังก็จะไปตอบถูกครับมันก็ต้องมีตัวมาเทียบนะอย่างเช่น1กับ2เนี่ย1ก็จะเป็น general case 2ก็จะเป็น special case พอ3อ่ะครับ3ก็ special case ของ special case อีกทีนึงอะไรแบบนี้นะไม่ทั้ง2ทั้ง3ก็เป็น special case ของ1นั่นแหละทีนี้เวลาเป็น special case เนี่ยครับเราต้องอธิบายเพิ่มนิดนึงว่ามันเป็น special case ของเบอร์1ใช่ไหมซึ่งได้จากการแทนอะไรด้วยอะไรมันก็ต้องมีคำอธิบายเพิ่มเติมสักหน่อยนึงนะครับถามใครเดียนี่นั่งด้วยกันนี้กัน1 2 4กันทิกาใครอ่ะนั่งด้วยกัน2คนใครกันทิกาใครมัทยาเนี่ยเอากันทิกาก่อนอะไรเท่ากับครับ A 1เท่ากับ1ค่ะแล้วก็ D เท่ากับ1ค่ะเวลาบอกว่าเบอร์2เป็น special case ของเบอร์1เราก็ต้องบอกด้วยว่ามันได้จากการแทน A 1ได้1จากการแทน D ได้1นะครับแล้วเบอร์3ก็เป็น special case ของเบอร์1แล้วแต่จะพูดอ่ะถ้าพูดเอาใหม่ดีกว่าเบอร์3ก็เป็น special case ของเบอร์2นะถ้างั้นมัธยาอธิบายเพิ่มเติมสิถ้าเบอร์3เป็น special case ของเบอร์2ก็คือ n เท่ากับ10ค่ะโอเคเข้าใจแปลว่าทุกคนเข้าใจเอาง่ายครับผมสอนง่ายงานนี้เบอร์4เป็น special case ของเบอร์3ครับเบอร์4เป็น special case ของเบอร์3นะครับ151วราพรเบอร์4เป็น special case ของเบอร์3อธิบายเพิ่มเติมหน่อยสิคืออยู่ดีๆไปพูดเบอร์4เป็น special case ของเบอร์3เนี่ยชุติการไม่เข้าใจนะเขางงเลยอ่ะพูดแบบนี้เพราะฉะนั้นวราพรช่วยอธิบายหน่อย
ปิดไมค์หน่อยสิไอ้ตรงที่ C congruent D mod N นะคะมันจะเป็น C แทน D เป็น C หรือเปล่าอาจารย์ตั้งของคุณยายเป็นลงให้อีกครั้งตรงในข้อที่3อ่ะค่ะที่ C congruent D mod N จะเป็น C congruent แทน D เป็น C อ่ะค่ะอ๋อแทน D เป็น C โอเคถูกต้องดีมากแสดงว่าเข้าใจนะครับทีนี้กลับมาถามชุติการชุติการครับโอเคชุติการเบอร์4เป็น special case ของเบอร์3ครับอธิบายเพิ่มเติมหน่อยสิตอบเหมือนกับที่วรพรตอบแล้วไงถูกแล้วตอบเหมือนเขาได้เลยครับก็คือแทน C เท่ากับ D mod N นะคะวรพรพูดยังไงนี่เพื่อนฟังไม่เข้าใจ พูดใหม่ นี่จะไปเป็นครู พูดยังไงเพื่อนฟังไม่เข้าใจพูดใหม่พูดใหม่วรพรไม่ได้นะผมมีคนทักแล้วว่าอาจารย์อย่าบุญนักอินิสิตเกินโอเควรพรพูดใหม่ครับพูดดีอะไรครับแต่ชุติการยังไม่เข้าใจพูดยากอะไม่บุญนักอินิสิตในข้อที่3อะค่ะตรง C congruent D mod N เปลี่ยนจาก D เป็น C อะค่ะแทนก็จะได้ข้อ4อะไรใช่ไหมครับจากข้อ3อ่ะเปลี่ยน D หรือว่าแทน D ด้วย C ก็จะได้ข้อ4ทันทีเนาะโอเคชุติการครับข้อ4เป็น special case ของข้อ3ครับเพราะว่าเกิดจากว่าเกิดจากแทน D ด้วย C ค่ะเออใช่ได้นี่วรพรนี่สอนดีมากฮะเพื่อนเข้าใจเลยสอนดีสอนดีแบบนี้ไปฝึกสอนนี่หายห่วงละโอเคต่อนะครับข้อที่5ข้อที่5ก็ยกกำลังเคทั้งสองข้างครับทำได้ด้วยนะครับยกกำลังเคทั้งสองข้างแต่ว่าเคต้องเป็นจำนวนเต็มบวกนะครับข้อที่6ข้อที่7ก็ขอข้ามไปก่อนนะครับมันไม่ยังไม่ได้ใช้ก็ไม่พูดก่อนโอเคอันนี้ก็เป็นการพิสูจน์นะครับตัวอย่างพวกนี้ก็อยู่ในคลิปแล้วนะครับก็ไปดูคลิปได้อ่านเองก็เข้าใจครับจริงๆนะอ่านเองก็เข้าใจแต่ถ้ามันก็แล้วแต่คนอีกบางคนชอบการอ่านบางคนชอบการฟังก็เอาตามที่ตัวเองสะดวกเลยนะครับใครชอบอ่านก็หนังสือก็มีก็ไปอ่านจากหนังสือแต่ทางที่ดีก็ฝึกทำเองก่อนติดขัดยังไงก็ค่อยมาเปิดดูหนังสือนะครับแต่บางคนเขาไม่ชอบอ่านเขาชอบดูเขาชอบฟังก็มีคลิปให้นะฮะไม่มีปัญหาโอเคผมก็จะไป 6.2 ก็มีคลิปอีกแต่ว่ามันมีอยู่คลิปหนึ่งไม่มีเสียงนะครับก็เดี๋ยวค่อยแก้ไขนะครับไม่เป็นไรตรงเนื้อหาส่วนนั้นก็อ่านเองไปก่อนผมจะรีบข้ามมาที่นี่ครับ 6.3 ทฤษฎีบทของแฟร์มาและออยเลยนะครับอันนี้ไอ้ช่วงแรกนี่ก็จะเป็นการวางทรัพยากรทุกอย่างให้พร้อมในการพิสูจน์ทฤษฎีบทออยเลอร์เนี่ยพยายามสร้างบทนิยามนู่นนี่นั่นขึ้นมานะครับเพื่อจะให้พร้อมเพื่อให้มีทุกอย่างพร้อมอ่ะเดี๋ยวจังหวะจะไปพิสูจน์ทฤษฎีบทออยเลอร์จะได้ทำได้ง่ายครับโอเค
ซึ่งผมก็ไม่เอาวิธีการพิสูจน์นะครับผมก็จะพูดถึงตัวทฤษฎีบทแล้วก็เดี๋ยวจะนำไปใช้ละการพิสูจน์ก็สามารถไปฟังได้ในคลิปนะครับมีอยู่แล้วเนาะและทฤษฎีบท 6.3.4 ทฤษฎีบทของไอเออร์นะครับบอกว่าถ้า A เป็นจำนวนเต็มและ N เป็นจำนวนนับซึ่งหกมอของ A และ N เท่ากับ1แล้ว A ยกกำลัง 3N จะ congruence 1 mod N มีตัวละครแปลกใหม่เข้ามานะครับจริงๆไม่แปลกใหม่นะถ้าเกิดใครอ่านบทที่5มาแล้วก็จะไม่แปลกใหม่แต่พอดีผมข้าม ก็จะแปลกใหม่นะครับโอเคฉะนั้นเดี๋ยวขออธิบาย 3N ก่อนนะครับ 3N คืออะไรเออโอเคไม่เป็นไร Vn นะครับคืออะไรให้ n เป็นจำนวนนับนะครับให้ n เป็นจำนวนนับก็จะกล่าวว่า Vn นะครับก็คือจำนวนของจำนวนนับ a ผมใช้คือแบบนี้มันก็ต้องใช้ภาษาทางการนะเวลาจะนิยามคำศัพท์ทางคณิตศาสตร์นะครับ Vn คือจำนวนของจำนวนนับ a แปลว่าให้เราไปนับดูครับว่ามีจำนวนนับ a ได้กี่ค่าโอเคนะคำว่าจำนวนของจับคำว่าจำนวนของคือให้ไปนับดูซิว่าเป็นไปได้กี่ค่านะครับจำนวนของจำนวนนับ a ก็คือต้องไปนับจำนวนนับ a ดูครับว่ามีอยู่กี่ค่านะครับซึ่งa เนี่ยต้องน้อยกว่าเท่ากับ n ครับแล้วก็หอกมอของ a กับ n ต้องเท่ากับ1ครับอันนี้ก็จะเป็นความหมายหรือว่าบทนิยามของ vn ทีนี้การ v นี่ก็เป็นตัวฟังก์ชันนะฮะ v ซิไม่ใช่เป็นตัวฟรีเป็นชื่อฟังก์ชันนะครับปกติชื่อฟังก์ชันในระดับชั้นมัธยมหรือแม้แต่ในวิชาแคลคูลัสก็นิยมใช้ตัว f ตัว g กันนะซึ่งเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษแต่ตัวแต่หน้าที่นี้เราใช้อักษรกรีกนะฮะตัวฟรีตัวนี้ซึ่งก็มีความหมายตามที่เขียนนะครับแน่นอนครับเจอครั้งแรกอ่านครั้งแรกก็จะงงๆหน่อยเป็นปกติก็ไม่เคยเข้าใจครับ Vn คือจำนวนของจำนวนนับ a ซึ่ง a น้อยกว่าเท่ากับ n และหอกมอของ a และ n เท่ากับ1อันนี้มีสปอยซะแล้วโทษที ไม่ได้เราปึ๊บขอแป๊บหนึ่งนะมีสปอยอีกน้อยโอเคถ้าถามว่า v 6ได้เท่าไหร่ฟี6คืออะไรฟี6ก็คือจำนวนของจำนวนนับ a ซึ่ง a น้อยกว่าเท่ากับ6และหอกมอของ a กับ6เท่ากับ1ก่อนอื่นเอาเงื่อนไขนี้ก่อน a ต้องน้อยกว่าเท่ากับ6มีอะไรบ้างล่ะจำนวนนับที่น้อยกว่าเท่ากับ6เนี่ยผมก็เขียนไว้ a ก็เป็นไปได้6ค่าในเบื้องต้น1 2 3 4 5 6ทีนี้เราก็ไปเช็คดูครับว่าหอกมอของ a กับ6นั้นมีค่าเป็นเท่าไหร่เอาตามความเป็นจริงเนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่ถ้า a เป็น1หอกมอของ1กับ6ก็ได้1หอกมอของ2กับ6ได้2หอกมอของ3กับ6ได้3หอกมอของ4กับ6ได้2หอกมอของ5กับ6ได้1หอกมอของ6กับ6ได้6เราก็จะเจอค่า a อยู่2ค่าครับเราก็จะเจอค่า a อยู่2ค่ายังจะวงผิดอีกเราเจอค่า a อยู่2ค่าคือ a เท่ากับ1กับ a เท่ากับ5ครับที่ทำให้หอกมอของ a กับ6มีค่าเท่ากับ1เจอ a 2ค่าที่ทำให้หอกมอของ a กับ6มีค่าเท่ากับ1นะครับเพราะฉะนั้น phi 6จึงเท่ากับ2ครับ
ก็นับอะไรนะครับว่ามี a อยู่กี่ค่าที่หอกมของ a กับ6มีค่าเป็น1เราก็จะได้ฟรี6หอกมของ a กับ6นะจะได้ฟรี6แต่ถ้าไปถามฟรี7ถ้าถามว่าฟรี7ได้เท่าไหร่พอถามว่าฟรี7ได้เท่าไหร่ a เนี่ยครับ a เนี่ยครับจะต้องน้อยกว่าเท่ากับ n น้อยกว่าเท่ากับ7นะครับ a ต้องเป็นจำนวนนับที่น้อยกว่าเท่ากับ7เพราะฉะนั้น a เป็นอะไรได้บ้างก็เป็นได้ตั้งแต่1ถึง7นะครับทีนี้เราก็มาหาหอกมของ a กับ7หอกมของ a กับ7ครับจริงๆเมื่อกี้ก็สปอยล์ละก็ไม่เป็นไรถามใครดี1 3 7ดีกว่า1 3 7เบนจมาศหอกมของ7กับ6ได้1ค่ะเนี่ยไปตามช่องเลยเอาช่องนี่นี่นี่ตากจากซ้ายไปขวาเลยนะซ้ายไปขวาอ่าว่ามา1 2 1 2 2 3 2 1 6 2 1 6อีกช่องก็1ค่ะ1ทำให้ฟี7เท่ากับ3ค่ะโอ้แต่ว่ายังเข้าใจอะไรผิดอยู่นะครับหอกมอของอ่ะพอ a เป็น2นะพอ a เป็น2เดี๋ยวผมถามนี้ก่อนคิดยังไงถึงได้1ครับช่องนี้คิดยังไงถึงได้1อาจารย์คะขอใหม่ได้ไหมคะไม่ถามว่าคิดยังไงถึงได้1ไอ้นี่ถูกไงผมถามไอ้ที่ถูกไม่ต้องเอาใหม่เอาที่คิดมาครับผมทำไมถึงได้มอของ5กับ7อ่ะมันไม่มีมันเป็นจำนวนเฉพาะทั้งสองจำนวนนะคะทำให้พอลมอของมันเป็น1ค่ะทีนี้เอาอันที่ผิดบ้างทีนี้คิดยังไงเนี่ยอธิบายแบบที่ผิดมานะอธิบายแบบที่คิดผิดมาคิดยังไงถึงได้6ครับคือเมื่อกี้หนูมองผิดอ่ะแต่ว่าคำตอบที่ถูกก็คือ1ค่ะมองผิดยังไงไม่สนใจที่ถูกเอาที่ผิดผมสนใจที่ผิดครับเมื่อกี้หนูเข้าใจผิดว่าต้องคิดฟี6มันก็เลยกลายเป็น66อ่ะค่ะมันก็เลยกลายเป็น6แต่ว่าหนูว่ามองเลข6ผิดอ่ะเลขเจ็ดผิดอะค่ะกลายเป็นว่าไปหาหอกมอของ A กับ6ค่ะโอเคไม่น่าถึงจอดแค่นี้เนาะโอเคงั้นเปลี่ยนเป็นอะไรเดียเป็น5พอไม่ต้องเยอะเป็น5พอเปลี่ยนเป็น5นี่ต้องปรับอะไรบ้างไอ้ตารางนี้ต้องปรับยังไงบ้างครับแสดงว่าค่า A จะต้อง A จะต้องเป็น1 2 3 4 5ค่ะไม่มี6กับ7เนาะโอเคทีนี้ปรับตรงไหนอีกแล้วก็มาหาหอลมของแต่ละตัวค่ะไม่มีความหมายหาหอกมอของแต่ละตัวไม่มีความหมายครับคำนี้หาหอกมอของ1หาได้ไหมก็มาหาหอกมอของ1กับ7หอกมอของ2กับ7หอกมอของ3กับ7แล้วก็หอกมอของ4กับ7แล้วก็หอกมอของ5กับ7ค่ะทำไมกับ7ทุกครั้งเลยอ่ะครับ7เอามาจากไหนนี่ทำไมก็คือแสดงว่าต้องหาหอกมอของ1กับ5ค่ะแล้วก็หอกมอของ2กับ5แล้วก็หอกมอของ3กับ5แล้วก็4กับ5ค่ะแล้วก็หอกมอของ5กับ5ค่ะถ้าอย่างนั้นในตารางนี้เอากลับไปคำถามเดิมในตารางนี้แก้ตรงไหนแก้ตรงหอกมอของ A กับ7เป็นหอกมอของ A กับ5ค่ะโอเคเนี่ยปึ๊บเดี๋ยวกันเนาะต่อไปกรอกข้อมูลทีนี้มา
ช่องนี้เลยจากซ้ายไปขวาพร้อมมาหนึ่งค่ะ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 แล้วก็ห้าค่ะโอเคดีมากอ่ะแปลว่าเข้าใจแล้วถ้าแบบนี้แปลว่าเข้าใจอ๋อยังสุดท้ายฟีห้าได้เท่าไหร่อีกหนึ่งคำถามฟีห้าเท่ากับฟีห้าเท่ากับสี่ค่ะเนี่ยเข้าใจโอเคเข้าใจต้องแบบนี้ต่อไปเป็นครูนะถ้านักเรียนตอบผิดอย่าผ่านอย่าข้ามต้องให้รู้ว่าผิดตรงไหนนะครับแค่อ่านผิดแค่ดูผิดหรือว่าเข้าใจผิดเมื่อกี้ดูผิดใช่ไหมไม่ทันดูทีว่าถามอะไรถามฟี7แล้วยังไปคิดฟี6อยู่แต่จริงๆหาฮกมเป็นอยู่ก็จะได้แก้ให้ถูกจุดนะครับนะต่อไปเป็นครูนะเด็กตอบผิดอย่าข้ามอย่าผ่านหรือว่าอยากแค่ผิดตอบใหม่ไม่ใช่ต้องเจาะเข้าไปในสมองเขาในความคิดเขาให้ได้ว่าผิดตรงไหนนะครับเมื่อเราแก้ไขไม่ได้นะโอเคได้เทคนิคการสอนแล้วฟังแป๊บๆนี่สาธิตให้ดูด้วยไม่ใช่เก่งแต่ทฤษฎีนะสอนจริงก็สอนดีนะเนี่ยสอนดียังไงเนี่ยเด็กดับเป็นแถวพอดีผมเจาะผมเจาะไปรู้ความคิดของเราได้ไงพอออกก็สอบมันก็เลยออกโดนจุดอะไรนะโดนจุดโอเคก็โอเคทีนี้เข้าใจฟรีนะครับพอถึงจุดนี้ครับพอเข้าใจความหมายของฟรีนี่คืออย่างนี้เดี๋ยวอธิบายให้ฟังก่อนคือผมสอนไปครับเราจะให้พวกเราพยายามเก็บพยายามจดเลคเชอร์วิธีสอนของผมบางทีพวกเราอยู่ปี2มันก็ยากอยู่นะที่จะไปสังเกตการสอนของผมผมก็ต้องจำเป็นต้องอธิบายเพิ่มเติมคืออย่างนี้ไอ้ตรงเนี้ยครับเป็นบทนิยามของ FN นึกสภาพพวกเรานะอยู่ปี2อ่านแล้วเข้าใจง่ายปานกลางยากเข้าใจได้ง่ายเข้าใจได้ปานกลางเข้าใจได้ยากถามเคดีถาม1 2 5เคมิสราบทนิยาม FN เข้าใจง่ายเข้าใจปานกลางเข้าใจได้ยากเข้าให้เกรดไหนดีครับบทนิยามนี้ปานกลางค่ะปานกลางนะไม่ถึงกับเข้าใจยากเนาะเรานะอยู่ปี2รู้สึกว่ามันกว่าจะเข้าใจได้แบบต้องใช้พลังสักหน่อยนึงอะไปให้เด็กมัธยมอ่านให้เด็กม2ม3อ่านอย่างเงี้ยผมว่านะน่าจะไม่เข้าใจสอนเด็กห้องหนึ่ง40คนนี่จะเข้าใจถึง10คนไหมเนี่ยเราคิดดูนะเอาให้เด็กอ่านหรือว่าเราอ่านให้เด็กฟังอ่ะผมว่าสัก1ใน4อ่ะถ้าในชั้นนักเรียนของเรามีเด็กสัก40คนผมว่าเข้าใจสัก10คนก็เก่งแล้วนะอ่านไอ้นี่ไปใช่ไหมคือทำใจเพื่ออะไรมันเด็กมันไม่เข้าใจหรอกนี่พวกเราก็เป็นนิสิตกศบคณิตศาสตร์ด้วยก็ตั้งใจจะมาเรียนคณิตศาสตร์อยู่แล้วนะยังรู้สึกว่าบทนิยามแบบนี้กว่าจะเข้าใจได้ต้องใช้พลังหน่อยนึงอ่ะไม่งั้นคงไม่ตอบปานกลางเนาะถ้าแบบอ่านปุ๊บเข้าใจปั๊บก็น่าจะตอบว่าเข้าใจได้ง่ายนะครับแต่เข้าใจได้ปานกลางแสดงว่าต้องใช้พลังนิดนึงอ่ะต้องใช้ความคิดนิดนึงอ่ะกว่าจะอ่านแล้วเข้าใจได้นี่ถ้าเด็กมัธยมอ่านไม่เข้าใจแง่ต้องเด็กเก่งมากๆถึงจะอ่านแล้วเข้าใจได้เพราะฉะนั้นครับส่วนใหญ่อ่ะครูส่วนใหญ่ก็เลยมักจะหนีมักจะไม่อ่านบทนิยามฉบับทางการฉบับภาษาคณิตศาสตร์จ๋าฉบับภาษาทางการจ๋าแบบนี้ให้เด็กเพราะว่าเด็กอ่านไปก็ไม่เข้าใจก็อธิบายเองดีกว่าไม่ยอมให้เด็กอ่านทีนี้พอไม่ยอมให้เด็กอ่านเด็กนักเรียนเขาก็จะไม่คุ้นกับภาษาแบบนี้สักทีหนึ่งภาษาแบบคณิตศาสตร์สักทีหนึ่งพอไปต่อระดับมหาวิทยาลัยมันก็ยากเนาะเพราะฉะนั้นเอาอย่างนี้ครับผมเสนอแบบนี้เขียนภาษาทางการเขียนแบบภาษาคณิตศาสตร์อะไรครับให้เด็กอ่านหรือไม่ก็เราอ่านแล้วแต่จะจัดกิจกรรมในชั้นนักเรียนยังไงเนาะให้เด็กอ่านเองให้เราอ่านให้ฟัง
ให้เด็กอ่านพร้อมๆกันให้เด็กอ่านในใจยังไงก็ได้แต่ยังไงเด็กต้องเคยอ่านต้องเคยเจอต้องเคยผ่านตาแล้วครูก็ทำใจไว้เลยครับอย่าตั้งความหวังไว้สูงนะทำใจไว้เลยเด็กอ่านไปก็ไม่เข้าใจครับอ่านเที่ยวที่หนึ่งยังไงก็ไม่เข้าใจอาจจะต้องอ่านสัก10เที่ยวกว่าจะเข้าใจแต่เราคงไม่รอให้เด็กอ่าน10เที่ยวนะครับเราก็ตามด้วยอะไรครับเพื่อทำให้เด็กเข้าใจความหมายของฟรีเอนให้ได้ไม่ว่าจะเด็กอ่านหรือเราอ่านให้เด็กฟังเด็กจะอ่านในใจเด็กจะอ่านเสียงดังเด็กจะอ่านพร้อมกันเด็กจะอ่านคนเดียวเด็กจะอ่านกับเพื่อนผมว่าส่วนใหญ่ก็ไม่เข้าใจในเที่ยวเดียวแล้วเราคงไม่รอให้เด็กอ่าน10เที่ยว20เที่ยวแน่เพราะฉะนั้นพอให้เด็กอ่านปั๊บ1เที่ยวครูทำอะไรทันทีเพื่อให้เด็กเข้าใจบทนิยามนี้แสดงตัวอย่างค่ะตามด้วยตัวอย่างครับคำว่าตัวอย่างไม่จำเป็นต้องเป็นโจทย์ที่จะต้องไปแก้สมการอะไรยากๆตัวอย่างนี่มันแค่เสริมทำให้เข้าใจบทนิยามได้ง่ายขึ้นเห็นไหมสังเกตวิธีสอนของผมนะเนี่ยเวลาไปสังเกตการสอนนี่สังเกตแบบนี้ไม่ต้องเดินทางไปไกลสังเกตการสอนจากของผมก็ได้ผมบังคับให้อ่านบทนิยามอย่างเป็นทางการภาษาคณิตศาสตร์ภาษายากๆเนี่ยอ่านไปผมก็ไม่คาดหวังว่าเราจะเข้าใจนะแต่ใครอ่านอะไรแล้วเข้าใจดีมากผมดีใจด้วยสมองเรามาทางคณิตศาสตร์จริงๆเพราะฉะนั้นเมื่อผมไม่คาดหวังว่าพวกเราจะอ่านแล้วเข้าใจก็ผมจะทำอะไรทันทีผมก็ไม่รอให้เราอ่าน10เที่ยวอ่านเที่ยวเดียวพอนี่แหละผมก็ต่อด้วยตัวอย่างทันทีนะครับนะสอนนะประมาณนี้นะต่อไปไปสอนก็สอนประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้พอใส่ไป2ตัวอย่างถ้าเกิดนักเรียนของเราถูกเทรนมาดีจากคุณครูก่อนหน้าเด็กนักเรียนนะครับพอได้รับ2ตัวอย่างนี้นะครับเด็กนักเรียนที่ได้รับการฝึกฝนให้มีทักษะการคิดแบบคณิตศาสตร์มาอย่าเป็นอย่างดีนะถ้าเขาถูกเทรนมาอย่างนั้นนะจินตนาการดูครับนักเรียนเขาจะรู้สึกยังไงให้เดาไอ้ยาให้เดาใจแพ็คคู่บ้างแพ็คคู่1 3 5นูละอะไรละคนไหนเนี่ยคนซ้ายคนขวาเนี่ยคนขวาโอเคครับคิดว่าเด็กนักเรียนเขาจะรู้สึกยังไงครับหลังจากเห็น2ตัวอย่างนี้ถ้าแบบอาจารย์แสดงวิธีทำไปด้วยอะค่ะถ้าแบบเด็กเรียนไปด้วยก็คือน่าจะเข้าใจค่ะเมื่อเด็กจะเข้าใจค่ะอ๋อใช่เขาจะเข้าใจทีนี้พอเขาเข้าใจ2ตัวอย่างนี้เสร็จเขาเข้าใจแล้วฟรีเอนหมายถึงอะไรเขาในสมองเขาจะคิดอะไรต่อก็คือเขาจะคิดว่าฟรีเอนเนี่ยก็คือต้องมี2เงื่อนไขค่ะก็คือ a น้อยกว่าหรือเท่ากับ n แล้วก็หรมของ a n เท่ากับ1ค่ะแล้วก็จากนั้นอ่ะก็คือดูจำนวนนับอะค่ะดูเป็นจำนวนนะคะไม่เข้าใจคำถามหรือว่าผมถามไม่เคลียร์เขาจะคิดอะไรต่อเขาจะคิดอะไรต่อไม่ใช่คิดกลับมาที่บทนิยามนะเขาจะคิดอะไรต่อไม่ใช่ย้อนกลับไปที่บทนิยามไม่ใช่ย้อนกลับไปที่ตัวอย่างงั้นยุสนีบ้างยุสนีเด็กนักเรียนจะคิดอะไรต่อหรือพวกเราเองก็ได้เนี่ยฟังผมอธิบายเสร็จฟีหกเท่ากับสองฟีห้าเท่ากับสี่คิดอะไรต่อเชื่อว่ามันเป็นคิดว่าฟีเอ็นคือจำนวนนับค่ะคิดว่าฟีเอ็นคือจำนวนนับเอาเดี๋ยวถามอีกคน144มัณฑนาเนี่ยจะเอาความคิดตัวเองก็ได้หรือจินตนาการไปยังความคิดเด็กก็ได้นะเนี่ยพออธิบายฟี6เนี่ยเขียนตารางได้2ฟี5คิดฟี5เท่ากับ4เขียนตารางเห็นไหมได้4คิดอะไรต่อสำหรับหนูคิดว่ามันจะมีวิธีอื่นที่ไม่ต้องมานั่งแยกทุกตัวแบบนี้ไหมคะเพราะว่าต่อไปถ้าเป็นเลขเยอะๆจะมาให้นั่งหาทุกตัวก็คงจะไม่ไหว
เออคิดคล้ายๆผมแต่มีความเป็นผู้ดีกว่าผม ผมคิดอย่างนี้นะตอนผมเจอไอ้ฟังก์ชันฟรีครั้งแรกนะเจอคำอธิบายแบบนี้ชิบหายแล้ว เจอฟรี 1,000 ไม่ตายเหรอฟรี 1,000 นี่ตายสถานเดียวครับเขียน1ถึง 1,000 ได้มานั่งไงขอกมของ1กับ 1,000 ได้1ขอกมของ2กับ 1,000 ได้2ขอกมของ3กับ 1,000 ได้1โอ้โหไม่ต้องทำอะไรอะไรครับฟรี 1,000 นี่จบเนาะเพราะเด็กที่ถูกเทรนมาดีให้มีวิธีคิดแบบคณิตศาสตร์นะก็จะคิดแบบผมนี่แหละจะบ่นครับไม่ใช่จะดีใจคุณครูสอนดีจังสอนผมเข้าใจสอนหนูเข้าใจเลยค่ะอาจารย์อธิบายให้เข้าใจง่ายดีมากเลยค่ะไม่ถ้าเขาถูกเทรนให้มีการคิดทางคณิตศาสตร์เป็นอย่างดีเขาจะบ่นเขาจะโวยวายทันทีครับว่าแบบนี้ก็ตายดิฟรี 1,000 นี่ไม่ต้องกินข้าวเที่ยงอะครับถ้าผมสั่งให้เราหาฟรี 1,000 นี่พวกเราก็ไม่ต้องกินข้าวเที่ยงกันนะครับถ้าเด็กที่ถูกเทรนให้คิดแบบคณิตศาสตร์นะจะบ่นนะครับหลังจากผมสอน2ตัวอย่างนี้จบถ้าใครไม่บ่นใครแบบวันนี้อาจารย์สอนดีจังสอนหนูเข้าใจมีปัญหานะต้องบ่นนะต้องบ่นนะครับอย่าดีใจนะโอเคก็จริงๆมันอยู่ในบทที่5นะครับซึ่งก็เอาละผมก็ขอข้ามนะครับก็เอาไปใช้ครับจริงผมก็ยกมา2ข้อนะครับข้อที่1อันนี้ก็สปอยล์นะเดี๋ยวยกตัวอย่างเป็นฟรี 1,000 พอดีมีสปอยล์นิดน้อยน่าจะจดไม่ทันอาจารย์คิดว่าพวกเราจดนะครับแคปหน้าจอไปแล้วครับได้แคปหน้าจอก็แคปไปต้องเข้าใจเนาะโอเคก็ข้อ1กับข้อ2จริงๆมันก็มีพิสูจน์อยู่ในบทที่5นะครับผมยกมาโดยไม่พิสูจน์ให้ดูนะครับข้อ1ก็คือเอาไปใช้ก่อนข้อ1ถ้า a และ b เป็นจำนวนนับซึ่งหกมของ a และ b เท่ากับ1แล้วฟรีของ a คูณ b จะเท่ากับฟรี a คูณฟรี b ครับอันนี้เรียกว่าสมบัติแยกคูณนะครับสมบัติแยกคูณไปสนใจก็ไปศึกษาเพิ่มเติมได้นอกเหนือจากฟังก์ชันฟรีแล้วยังมีฟังก์ชันอื่นอีกนะครับที่มีสมบัติแยกคูณแบบนี้นะครับโอเคครับข้อที่2ครับถ้า n เป็นจำนวนนับและ p เป็นจำนวนเฉพาะแล้วฟรีของ p ยกกำลัง n จะเท่ากับ p กำลัง n ลบ p กำลัง n ลบ1อันนี้จริงๆก็พิสูจน์ได้นะครับก็เหมือนเดิมก็ขอข้ามการพิสูจน์ไปก่อนหยิบมาใช้ก่อนนะครับโอเคเมื่อกี้ก็สืบเนื่องจากเมื่อกี้นี้หลังจากจบตัวอย่างฟรี5ฟรี6ไปนะครับคำถามที่ควรถามคือว่าฟรี 1,000 จะคิดยังไงเราคงไม่ตีตาราง A 1 2 3ถึง 1,000 แน่ๆนะครับมันทำจริงมันทำไม่ได้นะครับเพราะเราก็จะใช้ข้อ1กับข้อ2นี่แหละครับเข้ามาช่วยมีเทคนิคอยู่นิดนึงครับว่า 1,000 เนี่ยครับต้องแยกตัวประกอบก่อนนะครับ 1,000 เนี่ยต้องแยกตัวประกอบก่อนก็แยกตัวประกอบเป็น2ยกกำลัง3คูณ5ยกกำลัง3ครับทีนี้เราก็มองว่านี่แหละคือ A นะ2กำลัง3นะคือ Aแล้วก็นี่แหละ5กำลัง3นี่แหละคือ B เพราะตอนนี้อยู่ในรูปของฟรีของ A คูณ B หกกำลังของ A กับ B เท่ากับ1ด้วยนะครับหกกำลังของ8กับ125เท่ากับ1นะครับจึงสามารถแยกคูณได้ครับก็เป็นฟรี2ยกกำลัง3คูณฟรี5ยกกำลัง3ครับอันนี้ใช้ข้อ1นะครับทีนี้ครับทำไมถึงสั่งให้แยกตัวประกอบเพราะพอแยกตัวประกอบแล้วเนี่ยฐานมันจะเป็นจำนวนเฉพาะฐานเป็นจำนวนเฉพาะนี่นะฐานเป็น2 2เป็นจำนวนเฉพาะฐานเป็น5
5เป็นจำนวนเฉพาะเป็นจำนวนเฉพาะดียังไงถ้าเป็นจำนวนเฉพาะเราก็สามารถใช้สมบัติข้อที่2ได้จริงมันก็เป็นทฤษฎีบทนะครับ p เป็น2 n เป็น3ครับ p เป็น2 n เป็น3ก็ได้ว่า2ยกกำลัง3ลบกับ2กำลัง2พอมาดูกองนี้ p เป็น5 n เป็น3ครับก็จะได้เป็น5ยกกำลัง3ลบ5ยกกำลัง2ครับคำนวณครับ8ลบ4ได้4ครับ125ลบ25ได้100ครับฟรี 1,000 จึงเท่ากับ400เห็นไหมคำนวณได้แล้วไม่ต้องไปตีตาราง1ถึง 1,000 นะครับใช้ข้อ1ข้อ2เข้ามาช่วยนะครับทีนี้ถามใครอีกดีที่ผมถามหมดแล้วเนี่ยวันนี้มีใครยังไม่โดนถามบ้างอ่ะอ้าวเข้ามาเยอะเกิน10ลบ2 8คนอุ้ยน่าตกใจ8คนนะครับอันนี้คือลบออก2ก็คือตัดผมออก2เครื่องมีใครใช้2เครื่องอ๋อมากกว่า8สิเพราะว่า1เครื่อง2คนเนาะ10คนได้10คนเอางั้นวนชุติการครับเปิดไมค์ก่อนเปิดไมค์ชุติการคิดว่าควรจะชวนเพื่อนมาเรียนให้เยอะๆไหมครับ คือถ้ามาเรียนกันน้อยถามไม่กี่คำถามมันวนถ้าเพื่อนมาเรียนสัก20นี่ยังไม่โดนนะยังไม่กลับมาโดนนี่มากันแค่นี้นะแป๊บเดียวโดนนะครับเพราะฉะนั้นต้องชวนเพื่อนมาเรียนกันเยอะๆนะครับอาจารย์ก็สอนให้มันดีๆหน่อยใช่ไหมที่สอนดีนะเนี่ยแต่ว่าพวกเราต้องตั้งใจเยอะๆนะถึงจะเข้าใจไอ้ที่ผมพูดไงว่ามันผมต้องทำสองอย่างทำเนื้อหาด้วยทำเรื่องของวิธีเทคนิคการสอนด้วยมันต้องตั้งใจมากๆเลยนะไม่งั้นฟังไม่เข้าใจอะโอเคชุติการหลังจากจบฟรี5จบฟรี6ก็ควรจะบ่นนะก็ควรจะบ่นว่าถ้าเจอแบบฟรี 1,000 จะทำยังไงผมก็ยกสมบัติข้อ1ข้อ2มาให้ตอนนี้คำนวณฟรี 1,000 ได้ละเท่ากับ400ทีนี้ควรคิดอะไรต่อครับถ้าเป็นเด็กที่ถูกเทรนมาให้ฝึกคิดแบบคณิตศาสตร์มีทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์มาเป็นอย่างดีนะพอจบตัวอย่างฟรี 1,000 เท่ากับ400ปั๊บเขาจะคิดยังไงต่อครับเอาเลยชุติการเองก็ได้คิดอะไรต่อครับเนี่ยพอดีอาจจะไม่ค่อยมีประสบการณ์การสอนเด็กก็เอาความคิดตัวเองก็ได้ครับเอาความคิดตัวเองนะครับทำไมความคิดตัวเองมันนานจัง เอาความคิดตัวเองเอาคิดอะไรต่อมันอยากจบตัวอย่างนี้เวลาไปเขียนแผนการสอนนะมันก็ต้องมานั่งคิดแบบนี้แหละว่าเด็กจะคิดอะไรต่อจะได้ดักทางไว้ได้ต่ออีกใช่ไหมเอาพูดอยู่ทำไมไม่ได้ยินเสียงอะครับตอบเถอะครับเอาความคิดตัวเองก็ได้ไม่ต้องความคิดเด็กเพราะว่าประสบการณ์การสอนยังน้อยอ
เออมันก็ค้างไปอ๋อไม่ค้างทีถ้าเลขที่แยกตัวมาก่อนแยกตัวประกอบมาแล้วมันเยอะอะค่ะนี่ก็เยอะมันยังเยอะอยู่ยังไม่เยอะอีกเหรอ8กับ125ยังไม่เยอะเท่าไหร่เยอะครับเท่าไหร่ถึงถือว่าเยอะแบบก็เหมือนกับถ้ามันแยกมาได้เป็นมากกว่า2อะค่ะมากกว่า2ตัวที่คูณกันนะคะมากกว่าจำนวนเฉพาะ2จำนวนที่คูณกันนะคะถ้าพูดแบบข้อ1ถ้าพูดแบบข้อ1ก็คือนะโยงกับข้อ1สิไอสิ่งที่เราจะพูดตั้งคำถามก็ได้ตั้งคำถามก็ได้ถ้ามันแยกมาได้ไม่ใช่แค่ A กับ B อะค่ะเป็น3ตัวค่ะเป็น A B C อย่างเงี้ยค่ะตั้งคำถามดูสิมองข้อหนึ่งไปด้วยเอาสิ่งที่อยู่ในหัวก็มาตั้งคำถามแบบข้อหนึ่งเอาแค่ท่อนนี้ก็ได้พูดแค่ท่อนนี้ก็ได้ฟีของ A B C ค่ะเท่ากับe ของ a คูณ v ของ b คูณ v ของ c ได้ไหมอะค่ะเออนั่นแหละสิ่งที่ควรต้องคิดต่อจริงจริงมันไม่ใช่แค่ a คูณ b คูณ c เนาะมันก็มากกว่า2ตัวว่างั้นเออมากกว่า2ตัวได้ไหมใช่ใช่ควรจะคิดประเด็นนี้ต่อนะครับได้ไหมครับ เช่นอะไรดีเช่น120เออ120คือมันไม่ใช่เยอะนะค่ามันไม่ต้องเยอะ120นี่มันน้อยกว่า120เนี่ยครับมันน้อยกว่า 1,000 อีกนะมันไม่เกี่ยวค่าเยอะค่าน้อยเนาะฟี120คำนวณยังไงขั้นที่1แยกตัวประกอบ120ครับได้เป็นสองกำลังสามคูณสามคูณห้าค่ะสองกำลังสามคูณสามอ่ะผมแถมกำลังหนึ่งให้ด้วยนะคือถ้าประโยคฟีของ a คูณ b คูณ c เท่ากับฟี a คูณฟี b คูณฟี c เป็นจริงนะเออก็ง่ายนะก็สะดวกอยู่นะเนี่ยแยกเลยเออก็สะดวกเลยนะนะครับโอเคทีนี้เรายังไงดีแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจริงไหมก็ไม่เป็นไรครับมันมี3ตัวแต่เราก็จะมองว่ามันมีแค่2ตัวคูณกันเราจะมองว่ามันมีแค่2ตัวคูณกันนะครับนั่นก็คือไปมองว่านี่คือ A แล้วก็นี่คือ Bนี่คือ A ครับนี่คือ B ครับพหกำลังของ A กับ B เท่ากับ1มั้ยครับพหกำลังของ8กับ15เท่ากับ1มั้ยครับสีเขียวนี่8นะสีม่วงนี่15พหกำลังของ8กับ15เท่ากับ1มั้ยครับชุติการเท่ากับ1ค่ะเออเท่ากับ1เพราะฉะนั้นแยกคูณได้นะครับก็แยกคูณได้นะครับทีนี้ถามต่ออีกเราก็มองอีกครับมอง A เป็น3มอง B เป็น5ของกำลังของ3กับ5มันก็ได้1อีกแยกคูณได้ไหมครับ
แยกคูณได้ไหมครับเอาชุติการแยกคูณได้ไหมได้ได้ไหมคะได้ค่ะโอ้ตอบช้ามากถ้าตอบใช้เวลาคิดนานเกิน2วินาทีไม่ผ่านถามว่าแยกคูณได้ไหมตอบช้ามากอ่ะไม่ผ่านไม่ผ่านต้องเร็วกว่านี้ครับได้ไหมครับแปลว่ายังไม่เข้าใจจะได้หรือไม่ได้ขึ้นกับอะไรครับชุดอีกการขึ้นกับหอละมอของที่คูณกันนะคะว่ามันเป็นจำนวนที่แบบเท่ากับหนึ่งไหมอะค่ะมันเป็นจำนวนที่เท่ากับหนึ่งไหมมันเท่ากับหอละมอเท่ากับหนึ่งไหมคะเออใช่ใช่ใช่ผมงงกับมันเป็นจำนวนที่เท่ากับหนึ่งไหมแปลว่าอะไรเนี่ยงงโอเคสรุปแยกได้ไม่ได้ขึ้นกับฮอลโลมอของตัวเลขที่คูณกันค่ะจำนวนที่คูณกันค่ะแบบถ้าแบบนี้แปลว่าไม่เข้าใจเอาใหม่ฟีของ A ถ้าพูดเป็น general case ก็ฟีของ A คูณ Bจะเท่ากับฟีคูณ A คูณกับฟีเอ้ยเอาใหม่ฟีของ A คูณ B จะเท่ากับฟีของ A คูณฟีของ B เนี่ยจะแยกคูณแบบนี้ได้จะแยกคูณแบบนี้ได้หรือไม่ได้ขึ้นกับฮอลโลมอของ A กับ B ต้องเท่ากับ1ค่ะพอเท่ากับ1แล้วมันแยกได้หรือแยกไม่ได้ครับถ้าฮอลโลมอเท่ากับ1แยกได้ค่ะแล้วฟีของ3คูณ5แยกได้มั้ยครับแยกได้ค่ะเพราะว่าฮอลโลมอของ3กับ5เท่ากับ1ค่ะต้องตอบว่าแยกได้ค่ะห้ามตอบว่าแยกได้มั้ยคะถ้าตอบว่าแยกได้มั้ยคะแปลว่าไม่เข้าใจใครเขียนมั้ยครับมาในข้อสอบ0 นะครับแปลเพราะแปลว่าไม่เข้าใจถ้าแยกได้ค่ะแปลว่าเข้าใจถ้าแยกไม่ได้ค่ะแปลว่าไม่เข้าใจนะครับโอเคนี่วิธีตรวจข้อสอบตรวจแบบนี้นะต่อไปเป็นครูตรวจแบบนี้นะถ้าเด็กนักเรียนยังไม่ครับไม่ครับอยู่แปลว่าไม่เข้าใจทีก็ต้องอธิบายกันใหม่ให้เข้าใจนะครับอย่าปล่อยผ่านนะครับคือคำว่าคือถ้าแสดงถึงความไม่แน่ใจก็แปลว่าไม่เข้าใจถ้าเข้าใจก็จะตอบทันทีเนาะโอเคแยกได้ทีนี้กลับมาครับกลับมาถ้ามันมี3ตัวนี่แยกคูณได้ไหมครับถามคนอื่นบ้างถ้ามันมี3ตัวเนี่ยฟีของ A คูณ B คูณ C นะครับจะแยกเป็นฟี A คูณฟี B คูณฟี C ได้ไหมครับถามใครดีถามจารุมนได้ไหมเปิดไมค์ก่อนครับจารุมนเปิดไมค์ก่อนครับผมจารุมนเปิดไมค์ได้ยินไหมเอ่ยเปิดไมค์ก่อนแยกได้ไหมครับได้ค่ะแยกได้เรียกว่าไม่ฟังทีเมื่อเดียวแล้วอันนี้แยกได้อะครับไอ้ตรงเนี้ยแยกได้ไหมครับแยกได้ไหมจารุมนแยกได้ไหมอย่าเพิ่งคุยกับคนอื่นคุยกับผมอยู่มีงี้ด้วยนี่คุยกับอาจารย์นี่อาจารย์คุยด้วยไม่คุยไปคุยกับเพื่อน
นี่ต่อไปไปเป็นครูเด็กคุยกับเพื่อนนี่เราจะทำยังไงเรากำลังจะคุยกับเด็กแล้วเด็กหันไปคุยกับเพื่อนเนี่ยจารุบลจะทำยังไงกับเด็กคนนั้นครับอันนี้สอนจิตวิญญาณครูก่อน จารุบลทำไงอ่ะเปิดไมค์ก่อนที่แน่ๆตอนจางลูกบอลไปเป็นครูแล้วจางลูกบอลกำลังคุยกับเด็กแล้วเด็กหันหน้าไปคุยกับเพื่อนจางลูกบอลจะทำยังไงกับเด็กคนนั้นครับทำยังไงตักเตือนก่อนเพราะว่าตอนนี้กำลังเรียนกันอยู่กำลังเรียนกันอยู่อย่าเที่ยวคุยกับเพื่อนโอเคถ้าอย่างนั้นผมตักเตือนก่อนนะขอตักเตือนจารุบลว่าผมกำลังคุยอยู่อย่าเที่ยวหันไปคุยกับเพื่อนโอเคเอาตามกติกาพวกเราให้พวกเราตั้งกติกาเองเลยนะคิดดูเอาเองใจดีขนาดไหนเอางั้นอย่าปิดไมค์ครับ เปิดไมค์ก่อนเปิดไมค์โอเคตรงฟรีของฟีของ3คูณ5แยกเป็นฟี3คูณฟี5ได้ไหมครับแยกได้ค่ะเพราะว่า3กับ5มีคอรมอเป็น1ค่ะเออใช่แล้วฟี A คูณ B คูณ C แยกเป็นฟี A คูณฟี B คูณฟี C ได้ไหมครับแยกไม่ได้ค่ะแยกไม่ได้ขอรมอแต่ละคู่ก่อนค่ะแยกไม่ได้นี่เอาแยกไม่ได้เหรออันนี้เปิดแยกได้อยู่เนี่ยอันนี้จารุมนก็เนี่ยครับผมอุตส่าห์นั่งทำอยู่ตั้งนานผมแยกได้อ่ะเอาครับจารุมนเนี่ยผมแยกได้จำไม่ได้จำไม่ได้ผมแยกได้แยกไม่ได้ครับอันนี้ที่มันแยกได้เพราะว่าคอรมอมันเป็น1พอดีค่ะคอรมอเป็น1พอดีคอรมอคือคอรมอของแต่ละคู่ค่ะคือคอรมอของมันนี่ไอ้ยาคือใครจะฟังเข้าใจเนี่ยเป็น1พอดีถ้าเป็น1ไม่พอมี2จุดนะงงหอกระบอของมันตอนนี้แก้เป็นหอกระบอของแต่ละคู่แปลว่าอะไรหอกระบอของแต่ละคู่มันมี3ตัวนะ A B C คำว่าหอกระบอของแต่ละคู่แปลว่าพูดเองงงเองแต่ละคู่นี่คือเหมือนแยกพิจารณาเหมือนอาจารย์นะคะก็คือ2กำลัง3เป็น A แล้วก็อีกไม่ใช่ขอก็บอกของแต่ละคู่สมมติเป็นฟีของ A คูณ B คูณ C จะแยกเป็นฟี A คูณ C B คูณฟี C ได้ต้องไปดูที่ไหนดูที่หอกระบอของแต่ละคู่ถ้าพูดแบบนี้เด็กฟังไม่เข้าใจต้องอธิบายเพิ่มเติมอีกว่าหอกระบอของแต่ละคู่คือหอกระบอของใครกับใครของ A กับ B คูณ C แล้วก็ของ B กับ C ค่ะอีกครั้งได้ยินไม่ชัดของ A กับB คูณ C 1ครั้งแล้วก็ของ B กับ C 1ครั้งโอเค
ทีนี้ผมไปจับ B กับ C มาไงผมไปจับ B กับ C ไงแต่อีกคนหนึ่งถ้าอีกคนหนึ่งจับเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้จับ B กับ C ได้เนาะเขาอาจจะจับ A กับ B ก็ได้นะครับเขาจะไปจับ A กับ B ก็ได้มันก็พูดยากเนาะทีนี้คำว่าให้ไปดูหอกมอของแต่ละคู่มันไม่ใช่ดูแบบนี้มันต้องดูหอกมอของ A กับ B ว่าเท่ากับ1ไหมหอกมอของ B กับ C ว่าเท่ากับ1ไหมหอกมอของ C กับ A ว่าเท่ากับ1ไหมดูทีละคู่อย่างเงี้ยใช่ไหมใช่แบบนี้ไหมคำว่าดูทีละคู่ว่าผมเที่ยวคิดไปเองแล้วนิสิตบอกไม่ได้หมายความว่าอย่างนี้ทีใช่ไหมคำว่าดูทีละคู่คือแบบนี้ไหมใช่ค่ะใช่ใช่คือดูแบบไหนนะอันนี้อธิบายให้ฟังหน่อยสิใช่คือพิจารณาหอรมอของ A กับ B หอรมอของ B กับ C หอรมอของ A กับ C ค่ะพิจารณาคู่มีค่ามีหอรมอเท่ากับ1หรือเปล่าเออโอเคใช่ได้ดีมากดีมากเนี่ยเข้าใจนะคือจะแยกได้แยกไม่ได้ก็ต้องไปดูหอกมอแต่ละคู่นี่ดีนะ3ตัวแล้วถ้า4ตัว4ตัวก็ดูทีละคู่ก็ยากเพราะเราก็แก้ปัญหาโดยการแยกตัวประกอบนะครับพอแยกตัวประกอบปั๊บมันจะแยกตัวประกอบได้เป็นกี่กองก็ช่างเถอะแต่ละกองไอ้แต่ละคู่อ่ะก็จะมีหอกมอเป็น1แน่ๆนะครับเพราะเป็นจำนวนเฉพาะที่แตกต่างกันเนาะโอเคอ่ะก็ทำได้นะครับทีนี้ทฤษฎีบทของไอยังเออร์ก็จบเนาะเพราะว่าผมอธิบายฟรีมาแล้วแต่ว่าเงื่อนไขการใช้ทฤษฎีบทของไอยังเออร์นะครับ1 A ต้องเป็นจำนวนเต็ม N ต้องเป็นจำนวนนับหอกมอของ A กับ N ต้องเท่ากับ1เงื่อนไขของการใช้ทฤษฎีบทของไอยังเออร์นะครับต้องมี3อย่างนี้นะครับสิ่งที่ได้ A ยกกำลัง 3N จะ congruence 1 mod N ครับสิ่งที่ได้นะครับทฤษฎีบทของไอยังเออร์นี้นะครับก็จะมีส่วนช่วยในการทำโจทย์แนวนี้อันนี้มีเด็กนักเรียนคอมเมนต์ในคลิปเฉลยข้อสอบ AIME 1987ข้อ2นะครับของขวัญ Channel นะฮะชื่อของเขาคือเด็กชายไม่ต้องพูดชื่อเด็กชายอยู่อีกเด็กชายอยู่อีกนะครับเขาคอมเมนต์ผมว่าไม่ได้ด่านะคอมเมนต์ เขาคอมเมนต์ผมว่าครูครับอยากให้ครูสอนโจทย์ไอยังเออร์เพิ่มนะครับมีโจทย์ข้อหนึ่งจงหาเลข3อักษรสุดท้ายของ2ยกกำลัง2ยกกำลัง 2,400 ผมเดาว่าอันนี้เขาหมายถึงตัวนี้นะครับน่าจะหมายถึงตัวนี้นะครับแต่ว่ามันพิมพ์ไปในคอมเมนต์ไม่ได้นะมันคอมเมนต์มันไม่มีแมทไทให้พิมพ์ผมบุญนะครับจำได้ไหมครับฮ่าฮ่าฮ่าได้ครับผมตอบไม่ใช่น้องของขวัญตอบนะผมตอบได้ครับถ้าของขวัญตอบนี่ยุ่งละได้ครับจะจัดให้นะครับขอบคุณมากมากนะครับได้ครับจะจัดให้โอเคเดี๋ยวจะจัดให้ขอเบรกก่อนแต่ว่า เบรก10นาทีใครไม่เบรกใครก็โอเคอยู่สบายสบายอยู่ไม่ได้เครียดอะไรทีวันนี้ไม่เบรกก็ทำพลางครับช่วยตอบคำถามเด็กม.3คนนี้ให้หน่อยครับใครเหนื่อยจังเครียดจังเบรก10นาทีเดี๋ยวกลับมาจัดโจทย์ข้อนี้กันครับ